ก็หลายๆคนแบบว่าพี่แบงค์ครับรอดูมานานแล้วขาวโบ๊ะเมื่อไหร่จะไปวิ่งสักทีนะครับพี่ก็เลยกล่าวว่าวันนี้พี่จะทำให้ดูว่าเขาผสมน้ำมันยังไงเขาทำอะไรยังไงแล้วก็ไปวิ่งแบบไหนนะครับใช้อะไรวิ่งบ้างแล้วต้องถ่ายน้ำมันเครื่องยังไงนะครับโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วInfinity Bank นะครับผมก็หลายๆคนแบบว่าพี่แบงค์ครับรอดูมานานแล้วขาวโบ๊ะเมื่อไหร่จะไปวิ่งสักทีนะครับพี่ก็เลยกล่าวว่าวันนี้พี่จะทำให้ดูว่าเขาผสมน้ำมันยังไงเขาทำอะไรยังไงแล้วก็ไปวิ่งแบบไหนนะครับ okay. ใช้อะไรวิ่งบ้างแล้วต้องถ่ายน้ำมันเครื่องยังไงนะครับน้ำมันเครื่องก็ถ่ายง่ายแหละก็คือวิ่งเสร็จกลับมาถ่ายง่ายๆนี่ครับขาวโบ๊ะเป็นหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็อัตราส่วนน้ำมันพี่จะมาสอนครับทุกคนนี่ครับอัตราส่วนน้ำมันที่พี่ผสมคือ50-50เราจะผสมแล้วเราจะเติมเข้าไปในนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือจะเป็นถังนะนี่ถังนี้เราจะเติมน้ำมันเข้าไปในนี้แล้วตอนเนี้ยน้ำมันมันจะมีอยู่2แบบมันจะมีไนโตรมีเทนเลยแล้วก็เป็นน้ำมันแล้วก็เป็นไอ้นี่แอลกอฮอล์นะครับซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวดูครับทุกคนอันนี้คือไนโตรมีเทน 99% นะครับแล้วเราก็ต้องมาผสมกับเดี๋ยวนะพี่หาก่อนเราต้องมาผสมกับแอลกอฮอล์นะครับคือง่ายๆผสมอย่างละ 50-50 ประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ผสมให้ดูโอเคโอเคครับอันนี้เราก็ต้องไปล้างกันก่อนนะครับล้างมาให้สะอาดเลยนะแล้วเราก็ต้องมาผสมใส่อันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอล้างแป๊บนึงโอเคครับทุกคนก็อัตราการส่วนผสมนะครับน้ำมันไนโตร50นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ 50% นะครับ okay. ซึ่งเราผสมมามันจะได้เท่ากับ1ลิตรพอดีแต่ว่าเราจะผสมไปสัก 1.5 ก็เท่ากับว่า0อย่างละ 0.75 นะครับวิธีผสมก็ผสมลงไปแล้วก็เติมใส่ถังนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ขี่รถนานพี่จะขอลื้อหัวฉีดมาล้างก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะไปล้างหัวฉีดนะครับพี่ก็มีเกมจะมาแนะนำทุกคนเป็นเกมยิปเขาจะสมทบทุนให้อีก 40,000 พอยต์นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าแอดไปก็จะได้100พอยต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าบอกต่อก็ได้20% พอยต์นะครับตามนั้นครับทุกคนป้าเดี๋ยวเรามาลื้อทำคันนี้กันเลยดีกว่าครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่ขอเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการลื้อหัวฉีดเพื่อที่จะเอาออกมาล้างนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากขับในโตนะครับก็พี่บอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะครับมันจะต้องล้างหัวฉีดเอ้ยทำอะไรเอ้ยวุ่นวายนะครับก่อนจะขับรอบนึงมันจะเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะก็พยายามคิดกันเอานะครับแต่ว่าถามว่ามันวิ่งได้จริงไหมมันวิ่งได้จริงแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะถอดมาล้างให้ดูเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่คือเราต้องมีเวลาให้มันแค่นั้นแหละโอเคมีเวลาให้มันก็จบถอดมาก่อนเลยล้างก่อนระดับแรกเพราะเราจะได้ลั่นโดยที่แบบว่าสบายใจเพราะถ้าพวกนี้ถ้าหัวฉีดตันนิดเดียวนะครับพี่บอกเลยนะครับฟังนะหัวฉีดตันนิดเดียวคือพังนะครับพังเลยนะครับมาปอดมานี่น้ำมันไนโตรเป็นงี้นี่เห็นไหมเศษอะไรเต็มหัวไปหมดเห็นไหมเห็นนะก็จะตรงกันนะเราก็ต้องเอามาเป่านะครับผมเอามาเป่านี่หัวฉีดเจาะอย่างนี้ด้วยดูดิเจาะยับเลยนะไม่น่ามีแล้วจับเป่านั่นเองไอ้จับเอาอันนี้มาดิถังมาเอาอะไรบ้างเลยถังเลยโอเคไม่น่ามีแล้วน่าจะสะอาดแล้วแหละปรับแล้วก็ประกอบคืนครับไม่มีอะไรก็ล้างง่ายๆแค่นี้เหรอครับมับนี่ล่ะมันอยู่ท่าไหนวะอันนี้เจ๊เหมือนน้ำมันจะรั่วเลยวะจ๊อบรั่วพี่มึงว่ารั่วไหมไม่หรอกกูไม่น่ารอดใส่คืนอัดคืนเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตล้างแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราออกไปขี่กันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสเต็ปนี้จะได้กี่ GPS แต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้ขับโหดเหมือนที่เราไปลองที่นู่นนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมามันเราไม่มีอะไรที่จะสเปร์ของนะครับผมทุกคนไปกันเลยโอเคครับเราก็ได้ทำการล้างหัวฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปิดเทสอะไรทุกอย่างโอเคแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดวาร์ปไปเจอกันที่กลางถนนกันเลยดีกว่าเราจะได้ไปลองเดี๋ยวจะไปลองเส้นทางเลี่ยงนะครับเดี๋ยวใช้พี่เฟรมขี่ X-Max ตามแล้วก็พี่จ๊อบขี่กระบะตามเผื่อมีอะไรจะได้ยกขึ้นรถนะครับ okay. เราไม่มั่นใจในไนโตรเพราะเราก็ไม่เคยลองนะทุกคนไปกันเลยครับไปโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับพี่ได้ทำการเติมน้ำมันไนโตรไปแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำมัน E85 ไปด้วยนะครับแล้วก็นี่ไอเฮียเฟรมนะครับไอเฟรมเอา X-Max ไปเดี๋ยววันนี้พี่จะนี่ครับใช้โปรแกรมนี้ครับเปิดแม่งเลยครับวิ่งเสร็จแล้วมาดูกันทีเดียวนะครับมันจะวิ่งประมาณนี้วีดวาดประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลยไอเฟรมเอาคันนั้นออกไปขี่การเบรกหน้าสตาร์ทให้น้อง
หนูนะไปสตาร์ทไกลๆบ้านหน่อยลูกตื่นยางแบนปะเนี่ยได้อยู่ไม่เป็นไรวิ่งได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันที่ทางเลี่ยงนะแต่ไม่รู้ว่าทางเลี่ยงจะมีพี่จ่าเขาตั้งด่านหรือเปล่านะครับก็ต้องลองวัดกันดูนะครับไปสตาร์ทติดแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันธรรมดานะครับ E85 แต่ถ้าเปลี่ยนปั๊บนี่ครับเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเสียงเลยนะครับเปลี่ยนสวิตช์ตรงนี้นะครับผมอันนี้ E85 อันนี้เป็นน้ำมันไนโตรนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับผมไปแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาออกขี่เล่นๆเพลินๆไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางเลี่ยงดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคน okay. เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะขอขี่ไปเบาๆนะครับต้นจากนี้ไปก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปพี่ขับรถพูดเฮฮาเหมือนเดิมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกหนึ่งกันได้นะครับแต่ช่วงนี้ที่พี่ไม่ได้ทำเพราะว่ามันอันตรายนะครับมันรุนแรงนะครับตำรวจเขาขอไว้ว่าอย่าเพิ่งไปขับรถแบบว่าแซวใครหรือไปขับในเมืองอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับผมไปเจอกันทางเลี่ยงเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงทางเลี่ยงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววิ่งไกลเฟรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปยูเทิร์นก่อนนะครับเดี๋ยวยูเทิร์นวิ่งยูเทิร์นเดี๋ยวเรากลับเข้ามานี่ไปเดี๋ยวเราพาไปยูเทิร์นครับผมโอเคไปแล้วเราไปเจอกันฝั่งนู้นเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการยูเทิร์นกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่าข้างหน้ามีป้าป๋าหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราก็วิ่งกันได้นะครับแต่ถ้ามีเราก็คงต้องยูเทิร์นกลับนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำระบดน้ำมันธรรมดานะครับ okay. เดี๋ยวเราจะมาวิ่งโหมดไอ้นี่กันเขาเรียกอะไรนะไนโตนะฮะมาเดี๋ยวเราจะพามาลองกันนะครับว่ามันได้กี่ GPS นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์เราเปิด GPS ก่อนนะครับ okay. แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันได้ทั้งหมดวิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดก่อนนะครับโอเคเราเปิดสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูว่ามันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าก่อนกระเป๋าก็เล็กเหลือเกินครับโอ้โหชิบหายแป๊บนึงไปอันนี้เป็นน้ำมัน E85 นะครับไปน้ำมัน E85 นะครับต่อพี่เฟรมก่อนเลยนะครับผมไปเลยไปต่อพี่เฟรมก่อนนะครับไป E85 เปลี่ยนเป็นไนโตรแล้วพอก่อนนะครับผมว่าเราไม่เคยลองนะครับเรากลัวมันพังเมื่อกี้160กว่านะครับแล้วรถมันเยอะด้วยนะพี่เสียวๆนะครับมันเป็นแบบเป็นหลอนๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวขากลับเอาใหม่นะครับขากลับเอาใหม่นะครับผมแป๊บนึงครับโอเคขากลับเดี๋ยวใหม่นะครับผมเมื่อกี้ไม่กล้าดิกลัวแอบไปดิไปดิไปก่อนเลยไปไปครับไปแล้วจ้าอันนี้ไหนโตนะครับพาดเลื่อนมาทุกคนบิดสุดปอกนะเพราะว่าเมื่อกี้คานมันอยากจะเลื่อนด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้มาทำให้ดูขนาดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันไหนพี่จะมาลองซัดให้เต็มปอกนะเมื่อกี้พี่ยังบิดไม่เต็มเลยนะครับคือแบบคือกลัวด้วยแล้วคานมันก็เลื่อนด้วยนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวต้องไปทำคานใหม่นะครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะลองอันนี้คือน้ำมันธรรมดาใช่ป่ะนี่คือน้ำมันธรรมดานะครับน้ำมันธรรมดาเดี๋ยวพี่จะลองแบบบิดไนโตรให้ดูเข้าไปหน่อยนึงแล้วกันนะครับไนโตรมันเถื่อนจริงๆนะครับทุกคนเราไม่กล้าบิดสุดนะโอ้พูดแล้วก็เสียวนี่แหละพี่ขับไนโตให้ดูอันนี้คือน้ำมันธรรมดานะครับอันนี้คือน้ำมันธรรมดาคือน้ำมันปั๊มนะครับอันนี้คือน้ำมันปั๊มอันนี้คือน้ำมันธรรมดานะครับส่วนอันนี้คือน้ำมันไนโตมาเลยมาเลยเห็นไหมมันเลื่อนทุกคนเห็นไหมมันเลื่อนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอตัวกลับไปแก้คาร์ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับกดติดตามเพิ่มไม่ได้กระดิ่งเพิ่มไม่ได้หมดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแอดไปเล่นเกมกันด้วยนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับอย่างที่พี่บอกไว้นะครับผมแอด 99V5 ช่วงนี้เกมใหม่มาเยอะนะครับเขาแจกมากๆนะครับเกมยิงคิงคองยิงอะไรบ้างกันก็ค่อนข้างเยอะสำหรับเกมของเขานะครับแล้วก็บอกมาจากช่องของพี่นะครับรับ
ทันทีนะครับ 100% 1คน100คนแรกรับ 100% นะครับแล้วก็บอกต่อกันก็จะได้รับกันอีกคนละ 20% นะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ